วัสดีค่ะทุกคน Trips in my memory นะคะคลิปนี้เราจะพากันไปกินเที่ยวใกล้บ้านนะคะกับ Big Monkey Cafe and Bistro นะคะก็คือจะมีอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานให้เรานั่งชิลทานกันได้นะคะร้านจะเป็นแบบสไตล์ Grass House นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะน็อตนัดชาวแก๊งส์นะคะจะมาทานอาหารกลางวันกันที่ Big Monkey Cafe and Bistro นะคะเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่นะคะมีอาหารเป็นเมนูตามสั่งนะคะเป็นอาหารไทยแล้วก็จะมีเป็นอาหารจานเดียวด้วยนะคะชอบที่สุดคือเครื่องดื่มโฮจิชะลาเต้นะคะมาร้านนี้ที่ไรขาดไม่ได้ค่ะแล้วก็มากับเดอะแก๊งนะคะก็วันนี้จะมากันประมาณ6คนนะคะก็จะมาทานอาหารกันที่นี่ค่ะร้านนี้จะมีแคคตัสนะคะมีกระบองเพชรสายพันธุ์มากๆนะคะตกแต่งไว้ถ้าสนใจต้นไหนก็ถามพนักงานขายได้นะคะไม่แน่ใจว่าขายอันไหนบ้างนะคะร้านจะเป็นกลาสเฮาส์ทั้งหมดนะคะก็คือเป็นกระจกทั้งหมดทำให้ร้านดูโปร่งนะคะก่อนเข้าเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็ต้องเช็คอินนะคะแล้วก็สแกนอุณหภูมินะคะเพราะเรายังอยู่ในยุคโควิดนะคะร้านนี้นะคะก็ราคาเนี่ยค่ะตามที่เห็นเลยว่าไม่แพงมากนะคะราคากำลังแบบพอประมาณเนาะก็จะมีเค้กมีขนมให้เราสามารถสั่งทานคือถ้าจะมาทานเครื่องดื่มขนมก็ได้นะคะเป็นของหวานชิลๆนั่งทานเจอกับเพื่อนถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะชิคๆได้เลยนะคะนอกจากโฮจิชะลาเต้ที่เคยบอกไปแล้วนะตอนแรกนะคะเป็นเมนูเครื่องดื่มโปรดนะคะน้องก็ยังชงกาแฟเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขานะคะเป็นBig Monkey ที่เป็นไอซ์คิวบ์นะคะเป็นรูปลิงเลยนะคะแล้วก็เป็นอะโฟกาโต้นะคะลองทานกันได้ค่ะซิกเนเจอร์อันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะคะเขาใช้เอสเปรสโซ่ช็อตทั้งช็อตเลยนะคะที่เอาไปทำเป็นไอซ์คิวบ์ขึ้นมานะคะนี่ร้านมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้เราตั้งใจจะมาทานอาหารกลางวันกันก็จะสั่งกับข้าวด้วยนะคะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มกันมาทานค่ะก็นี่ค่ะเมนูเด็ดๆของร้านนี้ก็คืออันนี้นะคะเป็นสปาเกตตี้ผัดนะคะอร่อยมากแล้วก็มีคาโบนาร่าก็อร่อยนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดนะคะซอสมะนาวเป็นครีมซอสนะคะอร่อยเช่นกันค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมียำผักยำบุญเส้นนะคะแล้วก็ยำผักบุ้งทอดกรอบนะคะอร่อยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อร่อยมากๆถ้าใครจะกินเป็นอาหารจานเดียวนะคะไม่พลาดจานนี้แล้วก็จะต้องมีอันนี้ชานมไข่มุกนะคะเป็นไข่มุกไต้หวันเนาะเป็นชานมไต้หวันไข่มุกอร่อยมากๆแล้วก็อีกซิกเนเจอร์หนึ่งก็คือโกโก้นะคะโกโก้เย็นนะแล้วก็ใส่เป็นมินส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อร่อยเช่นกันก็จะมีข้างด้านหลังของเมนูค่ะก็จะมีประวัติของอำเภอกบินบุรีนะคะซึ่งร้านเนี้ยจริงๆตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเลยนะอ่ะนี่เราสั่งแล้วนะคะก็อาหารมานะคะก็นี่ค่ะไก่ทอดครีมซอสนะคะแล้วก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะจานนี้มียำวุ้นเส้นนะคะจะสังเกตว่าเนื้อเยอะกว่าวุ้นเส้นนี่ขนาดเราสั่งว่าเราเน้นวุ้นเส้นนะคะอันนี้เป็นโฮจิชะลาเต้ของเราเองค่ะอร่อยมากๆคือต้องบอกว่าโฮจิชะเขาเข้มข้นมากนะคะเป็นชาเนาะแล้วตัวนี้เป็นโกโก้ลาวาอร่อยมากๆก็คือต้องบอกว่าทุกคนสั่งนะคะแล้วก็อีกแก้วหนึ่งที่สั่งกันมาก็คือจะเป็นชานมไข่มุกนะคะชานมไต้หวันใส่ไข่มุกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเครื่องดื่มทุกชนิดของที่ร้านนะคะถ้าชอบไข่มุกเนี่ยสามารถบอกน้องเขาได้นะคะให้เขาใส่ไข่มุกเป็นเพิ่มเป็นพิเศษออกมาได้ค่ะนี่ก็จะเป็นอาหารของเราในวันนี้นะคะนี่ยำผักบุ้งทอดกรอบนะคะอร่อยมากจริงๆบอกว่ายำถั่วพูก็อร่อยนะคะแล้วก็อีกจานนึงที่อร่อยก็เช่นกันก็คือทะเลพิโรจน์นะคะจะเป็นผัดกะเพราทะเลแต่วันนี้รู้สึกจะไม่มีเพราะเราจะมีจานนี้แทนค่ะยำปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะอร่อยมากๆนะคะแต่คอเลสเตอรอลอาจจะสูงนิดนึงคือจานขนาดนี้นะคะอาหารจานใหญ่ราคาก็ไม่แพงมากนะคะตั้งแต่หลัก10จนถึงหลักร้อยแล้ววันนี้เราจะเป็นเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์สำหรับ2สาวนะคะก็คือและชาวแก๊งของเราค่ะก็คือมีพี่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนนี้เดือนที่แล้วเดือนกรกฎาคมตอนวันที่ถ่ายคลิปนี้นะแล้วน้องที่เป่าเทียนมาให้ก็คือเป็นเทียนที่เป่าไม่ดับค่ะสังเกตได้ว่าเราแพ้จะดับเราสั่งเค้กมาเป็นเค้กส้มนะคะแล้วก็ช็อกบานาน่านะคะช็อกโกบานาน่าแล้วก็เค้กมะพร้าวนะคะซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยอร่อยมากๆ
เช่นกันค่ะราคาชิ้นละ55บาทไม่แพงนะคะแต่สำหรับเรามากัน6สาวเนาะผู้หญิงกันหมดเลยเราก็ทาน3ชิ้นพอค่ะจะได้แล้วก็ไม่อ้วนมากนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็เสิร์ฟมาในจานในถาดไม้นะคะแล้วก็ปักเทียนมาให้จริงๆสามารถใส่จนครบเต็มจานได้มื้อนี้ทั้งหมดนะคะจ่ายไปเพียงนี่ค่ะ 1,500 กว่าเท่านั้นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์หรือกด Subscribe ช่อง Trips in My Memory นะคะฝากกดให้กันด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะไม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ